เดือดแน่ค่ะหมอเหรียญทองจัดหนักพักล้มล้างวางแผนเด็ดหัวเผยนาทีพบซองผงขาวทำสสเหวอต่อหน้าสื่อค่ะหมอเหรียญทองค่ะเตรียมโต้กลับนะโดยโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าทีมข่าวแจ้งให้ผมทราบว่าขบวนการล้มล้างการปกครองโดยนักการเมืองต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องออกหมายจับผมโดยไม่ต้องออกหมายเรียกพูดง่ายๆว่าตำรวจเนี่ยจับผมเลยไม่ต้องออกหมายเรียกผมก่อนนะคะเพราะต้องการภาพการจับกุมผมเข้าคุกให้เกิดความสะใจและก็ชะลอการประกันตัวค่ะนอกจากนี้นะคะหมอเหรียญทองเนี่ยยังเล่านาทีนะพบซองพร้อมผงขาวข้างในเนี่ยนะคะบอกว่าผงขาวเนี่ยซองผงขาวที่ไอ้กุ้ยขยะสังคมเรียกว่าผงแป้งเนี่ยทั้งแม่แล้วก็สสจากพรรคล้มล้างการปกครองเนี่ยล้วนหน้าเสียกันโดยไม่ได้นัดหมายนะเพราะนักข่าวเนี่ยก็ถ่ายภาพแล้วก็คลิปนักข่าวทั้งหมดเนี่ยรู้ดีว่านี่คือซองบรรจุผงยาเสพติดพร้อมทั้งอุปกรณ์การเสพคล้ายๆกับหลอดดูดจากกรณีความคืบหน้ากรณีที่ทนายรัชพลสิริสาครนะคะพร้อมนางสาวกัลยาเย็นใจมารดาและวัยรุ่นวัย14ค่ะได้เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมต่อพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องตามที่ตำรวจนัดนะคะหลังจากวัยรุ่นเนี่ยถูกนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะทำร้ายร่างกายแล้วก็มีการจับแก้ผ้านะให้ออกจากโรงพยาบาลเนื่องจากมีการสูบบุหรี่ในห้องน้ำชั้น12ของโรงพยาบาลเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะโดยช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะคะแม่ของวัยรุ่นวัย14พร้อมด้วยมูลนิธิวินวินและสสของพรรคก้าวไกลค่ะได้เดินมาที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเพื่อรับทรัพย์สินคืนนะจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญขึ้นไปที่สำนักงานชั้น8ค่ะเพื่อรับทรัพย์สินโทรศัพท์แล้วก็เสื้อผ้าของวัยรุ่นวัย14นี้นะคะคืนโดยอนุญาตให้เฉพาะแม่แล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิวินวินแล้วก็สสเนี่ยขึ้นไปเท่านั้นค่ะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของหมอเหรียญทองค่ะได้เตรียมโต้กลับนะได้มีการโพสต์ Facebook บอกว่าทีมข่าวแจ้งให้ผมทราบว่าขบวนการล้มล้างการปกครองโดยนักการเมืองต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องออกหมายจับผมโดยไม่ต้องออกหมายเรียกพูดง่ายๆว่าให้ตำรวจเนี่ยจับผมเลยไม่ต้องออกหมายเรียกผมก่อนนะคะเพราะต้องการภาพการจับกุมผมเข้าคุกให้เกิดความสะใจแล้วก็ชะลอการประกันตัวหลังจากเข้าคุกในสถานีตำรวจแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์เขาบอกว่าสังหารผมด้วยสมมติฐานว่าผมเนี่ยอับอายเสียใจต่อกรณีที่เกิดขึ้นมีกระบวนการคิดแล้วก็วางแผนกันอย่างเป็นระบบเชียวนะครับเพราะนี่คือโอกาสจัดการผมที่ขบวนการล้มล้างการปกครองเชื่อว่าผมคือผู้นำประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ผมขอเรียนให้ทราบว่าคนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องต้องจับกุมในทันทีขณะนี้ก็คือไอ้กุ้ยขยะสังคมข้อหาครอบครองเฮโรอีนหรือสารเสพติดให้โทษต่างหากครับนะเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องหรือสน.ไหนๆเนี่ยก็จับกุมผู้ครอบครองยาเสพติดทันทีกันทั้งนั้นแล้วทำไมไอ้กุ้ยขยะสังคมตัวนี้จึงได้รับสิทธิพิเศษไม่ถูกจับกุมในทันทีล่ะครับหรือว่าเพราะมีสสจากพรรคล้มล้างการปกครองสนับสนุนไอ้กุ้ยขยะสังคมส่วนผมนั้นไม่มีพฤติกรรมหลบหนีมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งประกอบสัมมาอาชีพชัดเจนนะไม่มีพฤติการหลบหนีใดๆทั้งสิ้นแค่โทรศัพท์มาผมก็จะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วดังนั้นทำไมจะต้องออกหมายเรียกแจ้งข้อกล่าวหาไม่ได้ล่ะครับทั้งยังต้องได้รับการประกันตัวสู้คดีเสียด้วยซ้ำนะครับทั้งที่ไอ้กุ้ยขยะสังคมเป็นผู้รับเองต่อหน้านักข่าวที่ไปทำข่าวที่สน.ทุ่ง2ห้องว่าเฮโรอีนในซองพร้อมอุปกรณ์เสพซึ่งอยู่ในครอบครองนั้นเนี่ยเป็นของมันเองมันซื้อแล้วก็มาใช้เสพนะมันให้สัมภาษณ์นักข่าวที่สน.ทุ่ง2ห้องเมื่อเย็นวันที่15พฤษภาคมนะฮะผมขอเรียนให้สาธารณชนทราบทั่วกันว่าในทันทีที่แม่ของไอ้กุ้ยแล้วก็นักการเมืองจากพรรคล้มล้างการปกครองซึ่งต้องการจัดฉากนะนำนักข่าวจำนวนมากเนี่ยมาทำข่าวการรับสิ่งของของส่วนตัวของไอ้กุ้ยขยะสังคมในทันทีที่ปรากฏว่ามีซองพร้อมผงเฮโรอีนนะคะที่วัยรุ่นคนนี้นะเรียกว่าผงแป้งทั้งแม่แล้วก็สสจากพรรคล้มล้างการปกครองเนี่ยล้วนหน้าเสียกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะเพราะนักข่าวถ่ายภาพแล้วก็คลิปนักข่าวทั้งหมดก็รู้ดีว่านี่คือซองบรรจุผงยาเสพติดพร้อมทั้งอุปกรณ์การเสพคล้ายๆหลอดนะคะขณะนั้นเนี่ยหมอเรียนทองบอกว่าผมยังไม่ทราบเรื่องเพราะกำลังสัมภาษณ์แพทย์เฉพาะทางนะคะหลังจากนั้นทั้งแม่แล้วก็คณะก็พยายามชี้แจงนักข่าวที่ติดตามมาเนี่ยนะฮะบอกว่าในทํานองบอกว่ามีการยัดข้อหายัดยาเสพติดให้กับวัยรุ่นคนนี้ผมขอเรียนว่าใครก็ตามที่ใส่ความเท็จนะให้ร้ายว่าผมหรือว่าบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะในทํานองยัดสารเสพติดยัดข้อหาให้กับวัยรุ่นคนนี้เนี่ยขอเตรียมตัวรับหมายศาลกันทั่วหน้านะผมจัดหนักสุดๆก็แล้วกันนะคะนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปนะ
ะผมจะปฏิบัติการตีโต้ตอบแม่ของวัยรุ่นคนนี้ที่ปล่อยปะละเลยบุตรชายของตนเองออกมาสร้างปัญหาสังคมแม่ของไอ้กุ้ยเนี่ยสัมภาษณ์กับนักข่าวเองนะครับว่ากุ้ยเนี่ยไม่ได้อยู่กับแม่นะต่างคนต่างอยู่นั่นหมายความว่าแม่ทอดทิ้งลูกอายุ14ไม่เลี้ยงดูไม่อบรมสั่งสอนจนกลายเป็นปัญหาสร้างความเดือดร้อนแก่สังคมเองนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อแม่เป็นผู้รับว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการแจ้งความดำเนินคดีเพื่อให้ผมรับผิดแล้วเนี่ยซึ่งก็เป็นผู้เสียหายจากไอ้กุ้ยขยะสังคมซึ่งก็เป็นลูกในความรับผิดชอบของแม่จึงขอดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อให้แม่รับผิดชอบจากการที่แม่เนี่ยทอดทิ้งลูกอายุ14ไม่อบรมสั่งสอนให้เป็นพลเมืองดีจนสร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่ผมบุคลากรตลอดจนโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะด้วยเช่นกันนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปผมจะปฏิบัติการตีโต้ตอบอย่างรุนแรงทางกฎหมายต่อแม่ผู้สร้างปัญหาสังคมแล้วก็ลงชื่อนะพลตรีเหรียญทองแน่นหนาผอ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแล้วก็มีหมายเหตุค่ะบอกว่า1พ้องเพื่อนพี่น้องที่ยังพร้อมรบกับผมไม่ว่าจะทหารหรือพลเรือนจะเตรียมตัวไปสน.ทุ่ง2ห้องในทันทีที่ตำรวจจับกุมผมโดยไม่ออกหมายเรียกล่วงหน้า2น้องๆอดีตนักเรียนนาย10รุ่นเหรียญทองให้ปฏิบัติการข่าวโดยเร่งด่วนในพื้นที่เขตบางซื่อซึ่งก็เป็นเขตที่วัยรุ่นคนนี้นะฮะแล้วก็เขตหลัก4ให้มุ่งเป้าไปที่ขบวนการการเมืองพรรคล้มล้างการปกครองและก็ขบวนการค้ายาเสพติดในชุมชนแออัดค่ะนี่ก็เป็นการตอบโต้ของคุณหมอเหรียญทองนั่นเองนะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติค่ะก็สามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ